ถ้าใครไม่ตอบ2คำถาม2คำตอบขอโทษค่ะคุณครูไม่ให้คะแนนเอาเร็วค่ะจะเขียนยาวอยู่2ข้อนอกนั้นเขียนสั้นหมดเลยจริงเดี๋ยวขอบพระคุณพี่จินดามากนะคะข้อแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่5คุณครูเฉลยผิดไปเป็นข้อกอไก่นะคะ yeah. ข้อกอไก่ค่ะ40ผลใช่ข้อ5ข้อ5กอไก่ขอโทษทีเดี๋ยวคุณครูขอคลิกสไลด์เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ดูกันเลยแป๊บนึงคุณครูขอตัดไปที่สไลด์นี่นะคะคุณครูเฉลยผิดนะคะข้อที่5วันพฤหัสบดีขายแครอทได้มากกว่าวันศุกร์กี่ผลคำตอบก็คือ40นะคะโอเคนะแก้ไขเลยขอพระคุณพี่จินดามากค่ะโรงเรียนบ้าน30หาบหรือเปล่าจำไม่ได้อ้าวต่อไปไปเลยเขียนเสร็จยังคะข้อนี้เรียบร้อยยังคะลูกต่อไปข้อที่3รูปภาพแทนจำนวนเด็กกี่คนรูปภาพหนึ่งรูปอ่ะข้อกำหนดเขาอ่ะดูที่ข้อกำหนดกี่คนคะตอบ1คนค่ะเอาเขียนลงไปข้อที่3ตอบ1คนทันไหมลูกทันไหมเขียนแค่1คนใช้เวลา1ชั่วโมงเหรอคะข้อที่4ไปเร็วเลยนะนักเรียนที่ชอบเตะตะกร้อมีกี่คนเอาดูแผนภูมิสิคะมีกี่คนอ้าวตอบ3คนถูกต้องค่ะยากไหมเนี่ยต่อไปข้อที่5กีฬาชนิดใดที่มีนักเรียนชอบมากที่สุดเลยฟุตบอลแล้วก็ถามอีกว่ามีกี่คนกี่คำถามคะกี่คำถาม2คำถามต้องตอบว่าฟุตบอลแล้วก็บอกว่ามีจำนวน6คนนี่ไงคะ1 2 3 4 5 6
เรียบร้อยไหมต่อไปข้อที่6ตามทันไหมลูกกีฬาชนิดใดที่มีนักเรียนชอบน้อยที่สุดแล้วก็กี่คนเทนนิสกี่คนคะ2คนเองกีฬาเทนนิสนี่เป็นกีฬาค่อนข้างจะไม้มันแพงอ่ะเทนนิสอ่ะแพงมากลูกเทนนิสก็แพงนี่ไงคะเทนนิสโรงเรียนวัดอุทุมพรารามตั้งใจเรียนหรือเปล่าคะลูกตามคุณครูทันไหมเนี่ยตามสไลด์ทันไหมห้ามคุยกันด้วยเรียบร้อยยังคะไปข้อที่7กีฬาชนิดใดบ้างที่นักเรียนชอบน้อยกว่า4คนมีอยู่กี่อย่างอะไรบ้างน้อยกว่า4คนน่ะมีอะไรบ้างคะตะกร้อกับอะไรคะเก่งมากค่ะตะกร้อกับเทนนิสต่อไปข้อที่8เด้งไปไหมเนี่ยตามให้ทันนะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงส่งสมุดด้วยนะคะข้อที่8กีฬาชนิดใดบ้างที่นักเรียนชอบมากกว่า4คนมีฟุตบอลกับอะไรคะใช่แล้ว2อย่างทันไหมเนี่ยน้องบูมทันไหมคะถึงข้อไหนทำเลยอ่านหนังสือก็ออกห้ามขี้เกียจข้อที่9นักเรียนที่ชอบแบบแบดมินตันมากกว่านักเรียนที่ชอบปิงปองกี่คนกี่คนคะ1คนเก่งมากตอบนั่นแหละ1คนทันไหมลูกตอบอย่างเดียวนะไม่ได้ให้ลอกโจทย์ข้อที่10นักเรียนที่ชอบเทนนิสน้อยกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตันกี่คนกี่คนคะ3คนถูกต้องค่ะขีดเส้นใต้แล้วก็หยิบใบกิจกรรมที่3จุดหนึ่งขึ้นมาหน้าบัตรหนาวครูจิมมี่ไปเป็นจรวดเลยวันนี้พร้อมยังคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมจะตัดมาที่วิชวลไลเซอร์นะคะวิชวลไลเซอร์เอาละวันนี้ใบกิจกรรมที่ 3.1 นะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพคุณครูนำภาพมาจากไหนก็จากเว็บไซต์เว็บไซต์ myfriendbrain.com นะคะขอบพระคุณมากเลยแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพประกอบด้วยชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิและก็ข้อกำหนดข้อ1ถามว่าแผนภูมินี้แสดงอะไรคะ
แสดงอะไรนี่ไงชื่ออยู่ตรงนี้แสดงอะไรคะจำนวนตุ๊กตาแต่ละชนิดนี่ไงคะนี่ที่ขายได้ในหนึ่งวันของร้านค้าแห่งหนึ่งข้อที่สองถามว่ากำหนดรูปตุ๊กตาหนึ่งรูปแทนตุ๊กตากี่ตัวคะหนึ่งตัวตอบง่ายมากเลยหนึ่งตัวตุ๊กตาชนิดใดขายได้มากที่สุดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสุนัขกับหมีที่จริงมันเท่ากันเนี่ยคุณครูต้องเขียนว่าตุ๊กตาสุนัขเดี๋ยวนะคะพี่เบียร์แป๊บนึงตุ๊กตาสุนัขกับตุ๊กตาหมีเอาละจากข้อ4ถึงข้อ10ทำเองได้ไหมคะได้นะเอาละเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นหน่วยที่เรียนค่อนข้างจะสบายๆหลังจากที่เราเรียนหน่วยที่2มาค่อนข้างจะขับเคี่ยวกันพอสมควรใช่ไหมคะเอาล่ะการบ้านวันนี้ก็คือใบงาน1แผ่นแล้วก็ด้านหลังนักเรียนชั้นป.1 ป.2ก็ทำได้ป.3ก็ฝึกนิดหน่อยสำหรับวันนี้ see you Monday สวัสดีค่ะ